بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أما بعدอุฮัยกุมบีตัยติสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มาร่วมงานทุกๆท่านนะครับวันนี้เราต้องขอชูโกรธแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาพบปะนะครับพูดคุยกันเรียกว่าในช่วงนี้จะถึงว่าเป็นผู้ที่เรียนศาสนานะครับมาจากโรงดารุลูมนัดวะตุนอุลามะนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันในการที่ผลิตผู้รู้ไปทั่วทุกมุมโลกถ้าท่านได้ศึกษาหรือว่าได้รู้นะครับถึงดารุลูมนัดวะตุนอุลามะนั้นมีท่านมอลานาอบูฮัสซันอาลีอัลฮัสซินีอันนะดาวีนั้นเป็นผู้ที่รู้จักกันในหมู่ของสังคมแล้วก็ทั่วโลกเขียนหนังสือไว้หลายเล่มทั้งภาษาอังกฤษอาหรับอูรดูนะครับก็เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แล้ววันนี้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่ได้ถูกผลิตมาจากสถาบันแห่งนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้พยายามนำกลับมาสู่ประเทศไทยเรานั่นคือการที่เราจะต้องพยายามสร้างบุคลากรสร้างผู้มีความสามารถหรือใฝ่หาคนที่เข้าใจนำเอาศาสนาไปปฏิบัติเพราะวันนี้นั้นถ้าเราได้พยายามคุยกันนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าศาสนาเนี่ยเราขยับขยายกันไปมากทีเดียวแต่สิ่งที่เรานั้นยังขาดอยู่คือการปฏิบัติเรายังไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้คนทั้งหลายมาปฏิบัติศาสนาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เป็นความมั่นคงสมัครสมานสามัคคีนะครับเหมือนหัวข้อที่เราจะได้พูดคุยกันนั่นก็คือการที่เราศึกษาศาสนาเพื่อความมั่นคงในโลกนี้และโลกหน้าบางทีเนี่ยการศึกษาศาสนาจะดูด้อยไปคนจะให้ความสนใจน้อยหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยมักจะมาถามว่าเรียนแล้วได้อะไรอย่างผมเปิดโรงเรียนอยู่ที่คลอง14สายกลางนัดวะตุนอันซอร์เด็กๆก็จะมาเรียนแล้วหลายคนก็จะถามว่าเรียนแล้วได้อะไรได้ชั้นไหนปอไหนม.3ป.6อะไรก็แล้วแต่ที่สังคมเขามักจะนิยมชมชอบกันอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องคิดว่าการที่เราเรียนศาสนาเนี่ยไม่ใช่ให้เรารอดในดุนยาและอาคิเราะห์กันนั้นหรือเป็นคำถามวันนี้เราต้องพยายามเปลี่ยนความเข้าใจใหม่และความรู้สึกว่าจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราและตัวเราเองเนี่ยได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเช้านี้ได้อ่านคลิปหนึ่งนะครับเขาส่งมานี่ก็ดีมากเลยเขาบอกว่า30บาทรักษาทุกโรค30ยุสรักษาโรคนี้และโรคหน้ามันเข้าท่าดีเหมือนกันนะหัวข้อวันนี้ก็เข้าแก๊ปเหมือนกันว่าไอ้30ยุทธของเราที่ท่องกันนะครับโรงเรียนรอบบานีก็สอนท่องกุรอานเลยนะท่องแล้วเอาไปช่วยในดุนยาและอาคิเราะห์ได้ไหมวันนี้เราจะส่งลูกหลานเรียนในศาสนาเนี่ยบางทีมันยากมากไม่รู้ไปทำอะไรแล้วก็อ่านยังไงอ่านทุกวันเลยกุรอานเนี่ยอ่านทุกวันได้อะไรบางคนก็ไม่เข้าใจและเรารักษาชีวิตเราอย่างไรในโลกนี้โลกหน้าโลกหน้านี่บางคนมองไม่เห็นเลยมืดแปดด้านเลยเพราะถ้าโลกนี้ไม่เข้าใจแล้วโลกหน้าก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่วันนี้เราต้องเรียนให้ว่าเราเรียนศาสนาไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งแต่เพื่อความมั่นคงไม่ใช่มั่งคั่งว่ามีเงินมีทองแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดูแลมิเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ริซกีอัลลอฮ์ยับสุดริซกอัลลอฮ์ให้ริซกีไม่ใช่แค่ให้ฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจไหมว่าเราทำงานไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ
และริสกีเพราะทุกคนหวังว่าจะมีริสกีดีมีเงินมีทองถามว่าบางคนก็อาจจะพูดเยอะบอกว่าเรานี่นะต้องรักอัลลอฮ์เราไม่หวังอะไรดุนยานี้แต่ถ้าถามคนพูดหวังในดุนยาหวังยังคงอยากแยกตังค์เหมือนเดิมอยากได้ตังค์อยากมีเงินมีทองอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศแต่เกียรติยศนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นเขาไม่ได้มองอายะห์กุรอานไงอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮ์แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือผู้ที่มีตักวานี่เราก็สอนกันอย่างนี้นะแต่เวลาภาคปฏิบัติไปคนละทางเราจึงมองไม่เห็นว่าไอ้ความมั่นคงในดุนยาเนี่ยไปสู่โลกอาคิเราะห์มันอยู่ยังไงกันเราไม่เข้าใจกว่าจะมาเรียนรู้กว่าจะเข้าใจก็อายุเยอะแล้วทำไม่ทันแล้วอยากได้อีกแล้วก็ไม่ได้วันนี้เราต้องพยายามหลอกลูกหลานของเราว่าเราจะทำอย่างไรสอนลูกอย่างไรเข้าศาสนาแบบไหนเราถึงจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้เราต้องทำให้อัลลอฮ์รักให้ได้ถ้าอัลลอฮ์รักเราเราจะสบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เหมือนอย่างที่หลายคนได้พูดไว้แต่ทำอย่างไรแล้วทำหรือยังคำถามต้องบอกงั้นวันนี้เราไม่ได้ขาดอะไรเลยนะครับความรู้ไม่ขาดเลยเผยแพร่กันทั่วประเทศบนเขาใหญ่เที่ยงก็มีนะเผยแพร่ศาสนาอิสลามมีทั่วไปหมดเราไม่ได้ขาดทรัพย์สินเงินทองผู้คนมีช่วยเหลือกันวันงานก็มาใกล้ไกลไม่สำคัญมาได้หมดภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกเรามาร่วมกันได้เราไม่ขาดแต่สิ่งที่เราขาดก็คือการที่เรายังไม่ได้ปฏิบัตินี่แหละยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะทุกวันนี้มัสยิดของเราก็ยังไม่มีคนเข้ามัสยิดเท่าไหร่งานมัสยิดเราจัดกันเป็นประจำแต่เราก็ไม่ได้ความมั่นคงของเราก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราก็จะเกิดปัญหาอย่างที่จะพูดกันมาตลอดทั้งวันนี้นะว่าปัญหาต่างๆไม่ว่าในประเทศนอกประเทศมันก็เกิดเยอะแต่ถ้าเรานั้นได้รวมกันมั่นคงสร้างความมั่นใจในศาสนาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มาจริงจังอัลลอฮ์จะตอบแทนให้บีไว้ดีฮิซาบไม่ต้องคำนวณไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้องทำเท่านั้นได้เท่านี้ไม่ต้องคิดแต่เรามั่นคงมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงดังที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานแน่นอนเหลือเกินพระองค์จะดูแลพวกเราและทุกอย่างจะได้มาอย่างไม่คาดฝันดุนยานี้ก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งคืออับดุรมานอิบนุเอาวันหนึ่งท่านนั่งอยู่แล้วท่านก็ร้องไห้ซอฮาบะห์ข้างถามว่าท่านร้องไห้ทำไมอ่ะท่านมีทรัพย์สินเยอะแยะเลยโอ้โหมหาเศรษฐีนครมาดีนะวันนี้เราอยากเป็นแบบดุรมานอิบนุเอากันทั้งนั้นเลยทำธุรกิจกันเยอะแยะแต่ทรมานลูกน้องนั่งร้องไห้ทรัพย์สินก็มีม้างัวอูดแพะแกะภรรยาก็มีเงินทองก็มีร้องไห้ทำไมท่านร้องไห้ท่านบอกว่าที่ท่านร้องไห้เพราะเขากลัวว่าวันนี้ฉันได้หมดแล้ววันอาคิเราะห์จะไม่ได้พี่น้องผู้ศรัทธาฟังแค่นี้นี่เราสะเทือนเลยนะเรากลัววันนี้เราได้แล้วอาคิเราะห์จะได้ไหมเนี่ยนี่คือความกลัวของซอฮาบะห์นี่คือความมั่นคงที่เขามั่นใจเหลือเกินว่าดุนยาเขาเนี่ยนะเขาอยู่ได้อาคิเราะห์ก็อยู่ได้แต่ถ้าดุนยาอยู่ไม่ได้อาคิเราะห์อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาศาสนามีสำคัญนะอย่ามองเป็นทางผ่านแต่มองศาสนาเป็นเรื่องจริงจังและหัวใจของเราแต่ดุนยาเป็นทางผ่านต่างหากการศึกษาด้านอื่นเป็นทางผ่านแต่ส่วนใหญ่เรามองเป็นทางเลือกของเราพอสุดท้ายแย่แล้วเนี่ยส่งมาเรียนศาสนาหมดแล้วไปดูนะมึงเรียนไม่ไปแล้วสมองไม่แล่นเข้าศาสนาหวังว่าศาสนาจะเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจหวังว่าเรานั้นจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่วันนี้เราต้องพยายามแก้ไขด้วยชีวิตของเราจะได้เกิดความมั่นคงในดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องไม่ต้องไปอายใครว่าเรียนศาสนาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขายังให้เกียรติมุสลิมเลยคนที่เรียนศาสนายังให้เกียรติผมอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกเองเนี่ยเป็นพระเขาว่าเราเป็นพระคนอยู่ในศาสนาเขารับถือว่าเราเป็นคนที่อยู่ในความมั่นใจมั่นคงเชื่อมั่นเขายังมีความเข้าใจอย่างนี้แต่มุสลิมกันเองกลับไม่ได้ความมั่นใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะเหลืออะไรล่ะแล้วจะเหลืออะไรพี่น้องมุสลิมต้องเข้าใจว่าวันนี้เราต้องมั่นในศาสนาของเราอย่างแท้จริงอย่าละหมาดเฉย
ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราสู้อยู่ต่ออัลลอฮฺเนี่ยไม่ต้องไม่เสียใจอ่ะบางครั้งเราเห็นมุสลิมเรานี่ก็น่ากลัวนะบางทีก็ดูดีไม่ดีดีแต่เวลาสู้อยู่นั่นคิดว่าเขาไม่สะดุ้งมั้งไงเวลาสู้อยู่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องพยายามทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะมีวิทยากรอีกหลายท่านเราอยากให้เปิดประเด็นว่าความที่เราเรียนศาสนานั้นต้องมั่นใจและแท้จริงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบางคนจะบอกเรียนศาสนากันหมดเลยนี่มันจะเหลือไม่ต้องเสียใจไม่ต้องบางคนอาจจะไม่เก่งหมดที่อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนลูก5คนเนี่ยต้องมี1คนเรียนศาสนาครอบครัวใดก็แล้วแต่ต้องมี1คนเรียนศาสนาเพื่อเอามาดูแลครอบครัวของเขาแต่วันนี้เราเรียนศาสนามันส่งลูกเรียนแต่กลับมาดูแลไม่ได้เลยเพราะทำงานบริษัทกันหมดไม่กลัวว่าจะไม่ได้ตังค์กลัวจะไม่ได้นั่นก็ไปทำงานอย่างอื่นเพื่อให้ได้มานั้นชีวิตในดุนยาเราเนี่ยจะลำบากในเยโมไม่ลำบากนะเพราะเห็นว่าสบายจริงไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูต้องการคนที่เรียนศาสนาต้องทำงานศาสนาต้องเสียสละต้องเป็นแบบอย่างนั่นแหละถึงจะเรียกว่าคนที่จะมีความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มั่นคงมั่นใจได้แน่นอนและพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าพระองค์จะทิ้งเราถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺนะพระองค์ไม่ทิ้งเราอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากสิ่งช่วงแรกก็อาจารย์ครับLolo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khaw syukur. Khabkun Allah subhanahu wa ta'ala. Ti perong dai pratan. Wela okaad. Chiwit.และสิ่งที่มาไปกว่านั้นก็คือสติปัญญาให้กับพวกเราทั้งหลายวันนี้นะครับหัวข้อที่ได้ตั้งไว้นะครับก็เรียกว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทายไม่ใช่แค่พูดแต่ท้าทายเพื่อทำอย่างไรให้เปลี่ยนความคิดของพวกเราทุกๆคนว่าเราจะมองการศึกษาศาสนาเป็นเป้าหมายของการใช้ชีวิตหรือไม่หรือเราจะมองเพียงการศึกษาศาสนาเป็นเพียงแค่ทางผ่านการเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามคงไม่ใช่บอกว่าเอาพอประมาณซึ่งคำพูดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยได้ยินเคยได้ฟังหรือบางท่านอาจจะเคยได้พูดที่บอกว่าเรื่องของศาสนาไม่ต้องเน้นอะไรมากมายเอาแบบว่านามาดเป็นถือศีลอดได้ก็พอแล้วคำพูดนี้เวลาฟังแล้วมารู้สึกหดหู่มารู้สึกหดหู่ที่บอกว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็ฟังแล้วก็จำแล้วก็ให้ลูกหลานของเราได้ท่องจากหะดีษสั้นๆที่บอกว่าการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมและมุสลิมะในอายะห์กุรอานก็บอกให้เราได้คิดที่บอกว่าฮัลยัสตะวิลละซีนะยะอ์ละมูนวัลละซีนะลายะอ์ละมูนว่ามันจะเท่าเทียมกันกันนั้นหรือระหว่างผู้รู้กับผู้ไม่รู้ก็แน่นอนอย่างยิ่งการเท่าเทียมหรือการเหลื่อมล้ำการแตกต่างคงไม่ได้อยู่ที่ฐานะอันดอนศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์ไม่อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่การศึกษาวันนี้พี่น้องครับเราเห็นว่าการศึกษาในสังคมในรัฐบาลแต่ละรัฐบาลก็พยายามจะผลักดันเรื่องการศึกษาพยายามไปเรียนแบบประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อให้การศึกษาในประเทศไทยนั้นก้าวหน้าขึ้นแต่ดูเหมือนว่ายิ่งพูดไปดูดีอย่างเดียวแต่ภาคปฏิบัติในเอเชีย10ประเทศเราก็ใช่ไหมประเทศที่9บอกทำไมยังดีนะอีกประเทศไม่ส่งรายงานถ้าส่งรายงานเราคงอยู่ประเทศที่10ผมเคยพาผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่งโรงเรียนหนึ่งไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียเพื่อนชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของโรงเรียนหลายคนนะก็พาไปดูที่รัฐกะลันตัน
ปรากฏว่าเขาเริ่มเรียนกันกี่โมง7โมงครึ่ง8โมงเริ่มเรียนนมาซูรีเสร็จเลิกพวกเขาเลิกการศึกษานำหน้าเราเราศึกษา7โมงครึ่งเริ่มเรียนกันแล้ว3โมงครึ่งเลิกกลับบ้าน4โมงเรียนพิเศษอีกเลิกมักริบอันดับ9นี่คือการศึกษาที่เราบอกอีกอย่างหนึ่งเรามาดูว่าที่อาจารย์มีบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สังคมเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่บอกว่าถ้าจะส่งเรียนศาสนาต้องคัดลูกที่ใช้ไม่ได้ส่งเรียนศาสนาคัดลูกที่4+4+5เท่ากับ8เนี่ยไอ้พวกนี้ไปเรียนศาสนาใช่ไหมถ้า4+4=16อันนี้ไปเรียนหมอเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะหมดเลยเป็นแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำข้างหน้าสมองเบี้ยวสมองถูกผ่าตัดส่งเรียนศาสนาท่องฮาฟิซเป็นแบบนี้เลยถามว่าการที่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาบนโลกใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยไม่ได้มาเขาเรียกให้เราเน้นรู้ว่าดุนยาต้องใช้อะไรนะแต่มาเพื่อสอนและให้เราเรียนเรื่องศาสนาใช้เวลาทุ่มเทในนครมักกะฮ์13ปีสอนครับฝึกให้มีอีมานรู้แล้วเวลาทำมันจะไม่มีความร้อนน้อยเนื้อต่ำใจมันมีแต่ความภูมิใจพี่น้องลองสังเกตว่าทำไมเวลาเรามีเพื่อนซึ่งเขามีลูกหลานเวลาเราคุยเขาทำไมเขาถึงภูมิใจว่าไม่ได้ต้องให้จบปริญญาก่อนจบมอนู้นก่อนมอนี้ก่อนทำไมเขาถึงภูมิใจเวลาเขาพูดในขณะที่เราบอกว่าเรียนศาสนาสิทำไมถึงคิดไม่เหมือนกันพี่น้องลองดูทำไมถึงคิดไม่เหมือนเราไม่ปฏิเสธนะฮะไม่ได้ปฏิเสธว่าแล้วเดี๋ยวใครจะนี่ผมเคยถูกถามบอกอาจารย์เอะก็รณรงค์ให้คนเรียนศาสนาถ้าทุกคนเรียนศาสนาหมดใครจะเป็นแพทย์พี่น้องคำถามเนี่ยโอ้โหมันเจ็บนะเพราะคนที่พูดก็คนที่เรียนไม่ใช่นักเรียนนะฮะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันมีความรู้สึกส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะความคิดเรารับกันได้อยู่ไม่เป็นห่างเพียงแค่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าแพทย์วิศวกรหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าที่การงานในโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่มุสลิมเขาก็ทำได้คริสเตียนทำได้คนพุทธทำได้คนซิกทำได้งานอื่นๆนะแต่งานศาสนาเนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คนเรียนศาสนาทำไม่ได้ดังนั้นวันนี้มันถึงจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนพี่น้องถ้าเราได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสรู้ไหมเขาจะบอกอะไรเขาจะบอกว่าไม่อยากได้อะไรแล้วอยากให้ลูกเรียนศาสนาอยากให้ลูกเรียนศาสนาแต่ถามว่าวันนั้นน่ะทำไมเขาถึงบอกไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็คิดว่ารอให้เรา80ก่อนเดี๋ยวเราจะพูดคำนี้วันนี้มันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาด้วยกับยุคที่เราเรียกว่ายุคไอทียุคสมาร์ทโฟนวันนี้ทำอะไรอื่นจากสมาร์ทโฟนทำไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ก่อนนี้เราโทรศัพท์คุยกันนะตอนนี้โทรศัพท์ไม่คุยกันนะเดี๋ยวมีอะไรส่งมาในไลน์แล้วกันข้อมูลทุกอย่างส่งในไลน์ให้หมดเพราะเราเป็นประเทศไทย 4.0 แต่อิสลามไม่ใช่ 4.0 และ 5.0 อิสลามคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องพยายามที่จะนำอัลอิสลามสู่การปฏิบัติให้มากที่สุดดังนั้นพี่น้องครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอย่างที่เราทุกคนบอกกับลูกหลานของเราว่าหมูฮารามถูกไหมครับวันนี้คนที่
ป็นมุสลิมวัยรุ่นที่เป็นมุสลิมนมาดอาจจะไม่นมาดถือศีลอดอาจจะไม่ถือศีลอดเขามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาไปเฮฮาปาร์ตี้กันทำไรฮะเขากินเบียร์เขากินเบียร์เขากินทุกอย่างแต่เขาบอกเอ้ยหมูไม่ได้หมูฮารามกินเบียร์แต่หมูฮารามจริงไหมฮะคำถามนิดนึงเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะลองคิดตามผมนิดนึงนะว่าทำไมเราถึงปลูกฝังว่าหมูฮารามจนกระทั่งขนาดจะเมาอยู่แล้วยังรู้ว่าหมูฮารามอ่ะคิดดูแต่กินเหล้าไม่นมาดไม่ถือศีลอดถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ใช่เปลี่ยนเพิ่มว่าให้ทุกคนได้เข้าใจว่าชีวิตเยาวชนลูกหลานของเราจำเป็นจะต้องเรียนศาสนาไม่เรียนไม่ได้ไม่เรียนไม่ได้นะผมบอกอย่างนี้กับนักเรียนผมทุกคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสได้พูดคุยผมก็จะให้ข้อคิดแบบนี้บอกว่าตอนนี้โครงการของผมที่พยายามจะบอกก็คือจบป.6ส่งเรียนฮาฟิซจบป.6ส่งเรียนฮาฟิซบางคนบอกอาจารย์เล็กไปเปล่าให้จบม.3ได้ไหมบางคนบอกจบม.6ได้ไหมก็บอกแล้วแต่คิดว่าม.3นี่จะคุยกับลูกรู้เรื่องหรือเปล่าบังคับลูกได้ไหมแค่ป.6นี่ก็หืดขึ้นคอแล้วถูกไหมฮะแล้ววันนั้นเราก็จะเสียใจว่ารู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ตอนป.5ก็ดีมีท่านหนึ่งรู้จักกันนะมีลูกสาว5คนพาลูกสาวไปเรียนฮาฟิซผมก็บรรยายผมเขาบอกว่าเอา2คนนี้เรียนฮาฟิซเดี๋ยวตัวเล็กๆเดี๋ยวส่งเรียนนู่นเรียนนี่ผมบอกก็ไม่เป็นไรเรียนได้แต่วันกิยามะห์ลูก3คนจะฟ้องอัลเลาะห์นะยาอัลเลาะห์ป๋าไม่ยุติธรรมของดีๆมอบให้ไอ้นี่มันหมดเลยของไม่มีใช้แล้วหมดไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยให้ฉัน3คนจะตอบอะไรกับอัลเลาะห์จะตอบอะไรกับอัลเลาะห์เพราะการเรียนศาสนาพี่น้องครับไม่ใช่จบแค่ตรงนี้นะไม่ได้จบแค่ว่าเราจบแค่ไหนเราเรียนแค่ไหนไปต่อต่างประเทศกลับมาสอนหนังสือไม่ได้จบแค่นี้เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้1ใน3ประการที่อยากให้เราทุกคนได้สร้างก่อนจะจากโลกนี้ไปบาปไม่ต้องนับมีทุกวินาทีวันนี้เรานั่งนับผลบุญทำอะไรบ้างนะยืนบริจาคให้กับรับบานี่ปีหน้าเจอกันไหมปีหน้าบริจาคอีกร้อยหนึ่งปีนี้บริจาคร้อยหนึ่งปีหน้าอีกร้อยหนึ่งนับเลยแต่บาปอ่ะมีทุกวินาทีครับขับรถออกไปก็เจอแล้วใช่ไหมบาปมีทุกวินาทีดังนั้นสิ่งที่ท่านนบีบอกไว้3ประการเนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจผมเชื่อว่าคงไม่มีใครหรอกครับที่จะปล่อยปะละเลยไม่มีถ้ามีตังค์10ล้านมีที่10ไร่จะสร้างอพาร์ตเมนต์ไหมหรือปล่อยให้กฐินมันขึ้นเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่ออะไรที่มันถาวรใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกันวันนี้นบีบอกไว้3ประการเพื่อวันหนึ่งอามัลเราถูกปิดลงแต่3ประการยังส่งผลให้กับเราพี่น้องลองดูว่าเรามีอะไรบ้างข้อที่1ซอดะเกาะห์ญาริยะห์อย่าคิดว่า100บาทนี่ก็โอ้โหกินยาวนะมันก็กินยาวนั่นแหละแต่พอมั้ยอัลเลาะห์ให้เงินเดือนละ 3-4 หมื่นบริจาค100เดียวปีหน้าอีก100นึงถ้าอัลเลาะห์ให้อีก10ปีแค่พันเดียวเองอ่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่บาลานซ์กันนะไม่มันไม่บาลานซ์กับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาคนมหาเศรษฐีขับรถกระป๋องเงี้ยมันก็ไม่บาลานซ์ใช่มั้ยแล้วเราจะมองเขาไม่ได้โอ้เขาขับเบนซ์มา10ล้านก็เขามี100กว่าล้านก็ขับ10ล้านก็เรื่องของเขาบางคนบอกโอ้ถ้าเขามีขนาดนั้นเขาไม่ซื้อรถแต่ปลูกบ้านดีกว่าพี่น้องคนที่มีซื้อรถเบนซ์10ล้านเนี่ยเขาจอดตามปั๊มอาบน้ำเหรอหรือเขามีบ้านของเขาต่างหากไอเราอย่าไปเปรียบเทียบเขาสิดังนั้นวันนี้เราทำอะไรได้แค่ไหนพยายามทำอันที่สองอิลมุนยุตฟอบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์และอะไรล่ะครับความรู้ที่ยังประโยชน์บางคนอาจจะบอกว่าต้องเป็นครูบาอาจารย์ก่อนพี่น้องครับวันนี้บิสมิลลาห์ก่อนกินก็บิสมิลลาห์เนี่ยได้ไหม
สอนใครสอนลูกก่อนได้ไหมสอนหลานก่อนได้ไหมไม่มีลูกไม่มีหลานยังไม่แต่งงานไม่เป็นไรฮะมีใครอ่ะคนรู้จักก็แนะนำให้เขาไปเรียนจากการแนะนำเราก็ได้อีกนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรารู้เราเข้าใจผมเชื่อว่าวันนี้เรารณรงค์เราพยายามให้ทุกคนได้เรียนศาสนากันอย่างต่อเนื่องและประการสุดท้ายคือลูกที่สอนแล้วหลายคนบอกลูกที่สอนแล้วทำยังไงมีลูก5คนเอาคนเดียวสอนแล้วคนเดียวที่เหลือช่างมันพี่น้องครับไม่ใช่สอนแล้วต้องสอนแล้วทั้ง5อย่าลืมนะครับร่างกายเนี่ยเราอาจจะดูแลได้จิตใจดูแลไม่ได้นะดังนั้นเท่าที่เราจะทำได้เราพยายามทุ่มเทให้เต็มที่โดยให้ศาสนาควบคุมพวกเขาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ศึกษาเรื่องของอัลอิสลามและชีวิตเขาในดุนยานี้และชีวิตเขาในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์เพราะชีวิตเราคงไม่ได้ว่าอยู่กับวัตถุต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่หรอกครับกี่มากน้อยมาแล้วที่เราไปนมาดให้กี่มากน้อยมาแล้วที่เราไปเยี่ยมเขาสุดท้ายเหลืออะไรสุดท้ายเหลืออะไรถ้าคนนั้นเป็นเราและเราไม่มีอะไรเลยอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นก่อนที่สิ่งต่างๆแล้วจะเกิดขึ้นกับเรานะครับอยากให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ซอฮาบะห์ที่กล้าทำซอฮาบะห์ที่พยายามซอฮาบะห์ที่ทุ่มเทไม่ใช่เพราะเขาไม่มีทางไปนะไม่ใช่นะแต่เพราะเขาศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้และเขาปฏิบัติวันนี้เราอาจจะไม่ได้ศึกษาแค่ฟังๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าก็แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าจริงๆทำไมเราบอกให้ลูกเราพยายามเรียนลูกเราไม่อยากเรียนเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงแต่ทำไมเราถึงบังคับให้เขาเรียนบังคับให้เขาท่องเพราะเรารู้ว่าทำนี้แล้วมันจะได้อะไรไงแต่เขาไม่รู้เขาเลยดิ้นไปดิ้นมาอยู่นี่เลยต้องใช้ไม้หวานอย่างเดียวเลยถูกไหมนั้นเหมือนกันเลยวันนี้เราก็เรียนศาสนาอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าการใช้ชีวิตของเรากับการศึกษาที่เรามีในทุกระดับชั้นเนี่ยหรือในทุกช่วงชั้นของชีวิตของอายุเราเนี่ยนะครับเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของเราและการใช้ชีวิตของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นมันประสบความสำเร็จนะครับก็อยากฝากไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้อาจารย์อีกสองท่านนั้นได้ให้มุมมองและความคิดว่าการศึกษาจะนำพาชีวิตเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับขออนุญาตเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับมีแด่พี่น้องรวมถึงคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานของรับบานีตลอดจนแม่ค้าแม่ขายรวมไปถึงร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดจากการร่วมงานถ้าเรามองให้ดีมันมีข้อคิดของมันอยู่ทุกงานนะครับจะเป็นงานของอาจารย์มูริจะเป็นงานของอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีจะเป็นงานของอาจารย์อามีนหรือแม้กระทั่งของดร.อานัสเนี่ยโต๊ะบริจาคเขานับตังกันตอนไหนโต๊ะบริจาคหรือร้านค้าที่เป็นร้านอาหารร้านค้าที่เป็นเสื้อผ้านับตังกันตอนเลิกงานถูกไหมครับไม่มีแม่ค้าคนไหนที่มานับตังก่อนอะไรนะก่อนที่จะปิดร้านนับก็นับแบบลวกๆแต่ไม่นับแบบทุกเม็ดเนี่ยนับกันตอนหักค่าใช้จ่ายหักหลังจากนั้นปิดงานอายะห์กุรอานจึงบอกกับพวกเราว่าอัฟฮาซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอาบาซาวะอันนากุมอิไลนาลาตุรจาวนมุสลิมจะกลัวศาสนามุสลิมจะนึกถึงศาสนามุสลิมจะนึกถึงอิสลามนึกถึงหลักการนึกถึงตอนตายเหมือนกับคนที่เป็นนักธุรกิจเหมือนกับคนที่ค้าขายประจำวันนับต่างกันตอนเลิกงานมุสลิมก็จะมานับความดีกันตอนไหนครับตอนที่อยู่ในกุโบร์แล้วดุนยาไม่ค่อยได้นับหรอกจะทำความชั่วขนาดไหนจะทำความดีขนาดไหนเพราะรู้ว่าเราเองสุดท้ายก็ต้องอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนดุนยา
มีวันหมดอายุสินค้าทุกตัวที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารเราดูกันใต้กระป๋องใช่ไหมมันจะมีอยู่สองตัวยามุนอิสดาร์ยามุนอินตาจวันที่ผลิตแล้วก็จะมีวันอีกข้างหนึ่งใกล้ๆกันวันที่หมดอายุแสดงว่าถ้าหมดอายุเมื่อไรเราไปกินอาหารชนิดนั้นไปกินหรือไปบริโภคอาหารประเภทนั้นเมื่อไรโอกาสที่เราจะเกิดอันตรายกับตัวเองมีมากดุนยาก็เหมือนกันเพราะอัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่าดุนยาเป็นฟานียะฟานียะหมายถึงไม่ถาวรอยู่กันไม่นานแต่ดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราเนี่ยมีวันอะไรนะมีวันผลิตวันที่เราเกิดขึ้นมาเรารู้ว่าเราผลิตมาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเรามาพ่อแม่ผลิตเรามาเนี่ยโรงพยาบาลก็ติดตามมาว่าเกิดวันที่5วันที่6เดือนนั้นเดือนนี้แต่วันหมดอายุไม่มีประกาศเอาไว้ไม่มีติดป้ายเอาไว้แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนรับรู้ก็คือกุลูนับซินดาอิกอตุลเมาต์เรามีวันหมดอายุแต่อายุของเราไม่มีคนรู้นักวิชาการที่เราพูดกันกับนักศาสนาต่างกันอาจารย์มุริดผมว่ามีข้อต่างกันนักวิชาการหมายถึงจะเป็นแขนงไหนก็ตามเนี่ยเขาดูวิชาการตอนพูดคุณจะพูดเรื่องอะไรสันทัดเรื่องเศรษฐกิจสันทัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลงเวทีเมื่อไหร่คุณจะไปทำอะไรจะไปอยู่มุมไหนจะไปเล่นอะไรจะไปแสดงอะไรเขาไม่ตำหนิเอาว่าคุณมีข้อมูลพูดดีหรือไม่ดีจบนักวิชาการแต่นักดาอีนักศาสนาพูดบนเวทีจบเมื่อไหร่ข้างล่างเวทีไม่เหมือนกับตอนที่บรรยายไม่เหมือนกับตอนที่สอนเขาไม่เรียกนักดาอีเพราะนักดาอี24ชั่วโมงนักดาอี24ชั่วโมงฉะนั้นคุณจะอยู่บนเวทีหรือนอกเวทีจะอยู่กับภรรยาจะอยู่กับลูกค้าจะอยู่กับโต๊ะอิหม่ามจะอยู่กับโต๊ะเสี้ยจะอยู่กับพานโรงต้องดาอี24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ดูว่าสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณพูดเหมือนกันหรือเปล่าได้กับใครได้กับคนที่เรียนศาสนาได้กับคนที่เรียนศาสนาก็คืออัลลอฮ์กำลังเฝ้าดูอยู่ว่าวันนี้ต่อหน้าคนที่เราบอกว่าเป็นอะไรเป็นคนที่อยู่สาธารณะกับรับหลังคนมันต่างกันตรงไหนถ้ามันไม่ต่างเราบอกคนนี้เป็นนักวิชาการแต่ไม่ใช่นักการศาสนานักการศาสนาอยู่ในรถอยู่ในบ้านอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกศิษย์อยู่กับใครก็แล้วแต่พูดแบบไหนแบบนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกกับพวกเราสำทับกับคนที่เป็นนักวิชาการที่เป็นนักการศาสนาบอกว่าอะไรถ้าพูดแล้วไม่ปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่พูดความล้มเหลวประสบกับชีวิตเพราะดุนยาไม่ใช่โลกที่เราอยู่กันตลอดไปอัลลอฮ์จึงส่งศาสนาเข้ามาศาสนาตรงนี้ได้จากตรงไหนอัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนาวัลอินซะอิลลาลิยะอบูดูนอัลลอฮ์ส่งมนุษย์กับยินมาบนดุนยาหน้าที่หลักของเราคืออะไรอิบาดะห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทำแบบไหนเวลาพูดถึงอิบาดะห์ทำแบบไหนคนหนึ่งละหมาดกับอีกคนหนึ่งละหมาดนบีบอกผลบุญต่างกันไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะอีกคนหนึ่งปฏิบัติละหมาดตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอีกคนหนึ่งเรียนรู้น้อยก็ปฏิบัติน้อยภาคผลบุญจึงต่างกันมันจึงบอกว่า
ศาสนาอิสลามสอนกับพวกเราให้เข้าใจอิสลามตลอดอายุขัยของชีวิตเรากระบวนการเรียนรู้ต้องใช้ชีวิตทั้งหมดในการศึกษาอิสลามเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราจากดุนยาอย่างที่อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบอกมันไปกับเราไม่กี่เรื่องท่านอามีรุลมุมินีนจึงกำชับเพื่อนคนหนึ่งว่าระหว่างศาสนากับทรัพย์สมบัติเงินทองกับศาสนาคุณว่าหรือความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยอะไรดีกว่ากันหาข้อเปรียบเทียบอามีรุลมุมินีนบอกว่าคนที่มีความรู้กับคนที่มีทรัพย์ใครสบายกว่ากันข้อที่หนึ่งคนมีความรู้ยิ่งใช้ความรู้ยิ่งเพิ่มคนมีทรัพย์ยิ่งใช้ทรัพย์ยิ่งหมดคนมีความรู้จะปกป้องเขาแต่คนมีทรัพย์เขาต้องเฝ้าทรัพย์ความรู้เฝ้าคนที่มีความรู้แต่คนที่มีทรัพย์ต้องเฝ้าทรัพย์มีเงินอยู่ล้านหนึ่งต้องฝากธนาคารมีโยงเงินอยู่ล้านหนึ่งต้องเก็บอย่างดีต้องรักษาถามว่าใครเหนื่อยเจ้าของเงินเหนื่อยคนมีความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พิพากษาคนหรือตัดสินคนแต่คนที่มีทรัพย์มะกูมุนอาไลฮีแปลว่าอะไรส่วนใหญ่จะเจอคดีความเพราะปัญหาพวกเราปัจจุบันเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับเงินคนที่มีเงินส่วนใหญ่ขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นซะส่วนใหญ่แต่ถามว่าศาลคือใครศาลก็คือคนที่มีวิชาความรู้ที่เรียนมาในศาสตร์ของเขาฉะนั้นกอดีหรือนักตัดสินศาสนาหรือนักให้ข้อคิดเห็นศาสนาส่วนใหญ่ไม่ได้มีทรัพย์แต่มีความรู้แสดงว่าอะไรแสดงว่าความรู้ยังประโยชน์กับเขาทรัพย์เวลาไปกุบฏนบีบอกว่า3สิ่งที่มันตามเราไปทุกวันในกุบฏกับคนตายแต่2สิ่งมันกลับส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรครับ1ลูกหลานกลับบ้าน2ทรัพย์สมบัติกลับบ้านแต่ความรู้มันจะตามเราไปในกุบฏทำไมจึงต้องเรียนศาสนาเป็นคำตอบที่พี่น้องหาคำตอบได้ง่ายๆจากหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่มลาอิกะห์จะถามพวกเราในกุบฏชัดเจนน่าจะชัดเจนที่สุดแล้ว3คำถามนบีหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถามเราเรื่องของตำแหน่งไม่ได้ถามเราจบปริญญาอะไรไม่ได้ถามเราว่ามีบ้านกี่หลังไม่ได้ถามว่าเรามีรถกี่คันแต่3คำถามที่เราจะตอบกับมลาอิกะห์ที่มาถามของเราก็คือ1มักรอบบูกา Who is your God พระเจ้าของคุณคือใครถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงตอบกับมลาอิกะห์ยังไงมันนบียุกานบีคือใครเป็นคำถามที่มันย้ำเตือนพวกเราอยู่ว่าทำไมต้องเรียนศาสนาทำไมต้องรู้ศาสนาทำไมต้องศึกษาศาสนาทำไมต้องเข้าใจอิสลามวะมาดีนุกานคุณนับถือศาสนาอะไร3คำตอบเป็นคำตอบที่อาจจะเป็นคำตอบที่บอกกับพวกเราได้ว่าดุนยาที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับศาสนาเป็นตัวหลักในการที่เราจะไปกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตัวหลักตัวนี้ถ้าเราได้เราได้ปฏิบัติเราได้เรียนรู้เราก็ได้รับความสำเร็จในชีวิตแต่ตราบใดก็ตามที่3คำตอบนี้เราไม่สามารถตอบกับอัลลอฮ์ตอบกับมลาอิกะห์ได้นั่นแสดงว่าชีวิตบนดุนยาเรา60ปี70ปี50ปี
อาฟาฮาซิบตุมอันนามาขอลักนากุมอาบาซาวะอันนากุมอิไลนาลาตุรจาอูนมันจะเป็นคำตอบที่บอกว่าอัลลอฮ์ส่งเรามาเดินเล่นบนดุนยา60ปี70ปีแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่ง3คำถามนี้มันจะกลับมาหาพวกเราในวันกิยามะห์กันนั้นหรือนะครับนี่ก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่ผมนำเสนอนะครับต่อไปก็คงจะเป็นอาจารย์มูริดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีนาซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเนื่องใดขอชูกรต่ออัลลอฮ์นะครับที่ทำให้ผมมาพบกับบรรดาคณาจารย์บนเวทีนะครับดร.อนัทแล้วก็นักเรียนแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านเวลาน้อยมากๆนะครับเรื่องนี้คุยถึงหลังอิชายังพิ้วเลยนะฮะแต่ว่าเกรงใจพี่น้องเดี๋ยวจะหนาวนะฮะเพราะว่าคงหลายคนคงไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวได้ข่าวว่าค่ำจะหนาวนะที่นี่นะครับผมแบ่งประเด็นอย่างนี้ง่ายๆใครคือบุคคลที่ต้องเรียนศาสนาถามพี่น้องในงานนี่นะครับคนที่เรียนศาสนาเนี่ยหมายรวมว่าเด็กที่ฮาฟิซกุรอานเป็นกีฟายะเรียนแทนเราไหมครับใช่ไหมฮะไม่ใช่คนที่เรียนศาสนาคือมุสลิมทุกคนเป็นฟารีดอตะรบุนอินมิฟารีดอตุนอาลากุลลีมุสลิมินบางฮะดีษก็บอกว่ามุสลิมาตินการเรียนศาสนาเป็นหน้าที่ในที่นี้นบีใช้คำว่าฟารีดอเป็นฟัรดูเหนือเราทุกคนที่ต้องเรียนศาสนาฉะนั้นการเรียนศาสนาไม่ใช่เรื่องฟัรดูกีฟายะห์ครับถามว่าพี่น้องทุกคนต้องละหมาดไหมต้องละหมาดเด็กที่รับบานี่ละหมาดที่นี่ละหมาดกี่เวลาฮะห้าเหมือนที่เราผ่านนะห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องละหมาดห้าเวลาถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาละหมาดเป็นไหมถ้าไม่ศึกษาละหมาดเนี่ยละหมาดไม่ได้บางคนถ้าไม่ศึกษาละหมาดตักบีรตุนอิรอมอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮิยาตุลิลลาละหมาดก็ไม่ได้ไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนวาญิบต้องเรียนศาสนาส่วนใครที่อัลลอฮ์เลือกให้มาเป็นผู้รู้เลือกให้มาเป็นผู้ที่ดาวะเป็นดาอีนั่นอีกเรื่องนึงไม่ได้หมายรวมว่าทุกคนที่เรียนศาสนาตรงๆก็ได้คนจบมะดีนะห์เยอะนะนะบันมาดินาเรียนที่เราเรียกมาดินอเนี่ยนะอียิปต์อินเดียเยอะแต่ทุกคนที่จบกลับมาเป็นตุ๊กขูทุกคนไหมไม่ใช่บางคนก็อยู่โรงพยาบาลยังมีเลยนะบางคนก็พาอาหรับเที่ยวเยอะแยะนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์จะเลือกใครมาเป็นตุ๊กขูเลือกใครมาเป็นผู้ที่นำสังคมนั่นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจึงมีอีกชื่อหนึ่งก็คือมุสตอฟามุสตอฟาคือผู้ที่ถูกคัดเลือกอัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดมาเป็นผู้สื่อมาเป็นรอซูลเลือกคนอย่างท่านอบูบักรท่านอุมัรหรือบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นมาอยู่เคียงข้างท่านโดยอัลลอฮ์ไม่เลือกอบูยะฮันอบูละฮับมีคนเคยถามผมบอกอาจารย์ผมนี่อยากเกิดในสมัยนบีผมบอกถ้าเกิดเป็นอบูละฮับล่ะมันไล่จักเลยครับเราดูอาฉะนั้นดูอาที่นบีอ่านบ่อยมากที่สุดถึงบ่อยที่สุดคือรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะวาฟินอาคิรอติฮาสนะดุนยาต้องฮาสนะดีด้วยอาคิรอต้องดีด้วยฉะนั้นทุกคนจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นพ่อค้าจะเป็นอิหม่ามโต๊ะเสี้ยจะเป็นครูสามัญวาญิบต้องเรียนศาสนาอันนี้ทิ้งไม่ได้อะทิ้งไม่ได้ครับเพราะเวลาเราขอดุอาอยาอัลลอฮ์ดุนยานี่ต้องดีด้วยไม่ได้หมายรวมว่าดุนยานี่ไม่เอาอะไรแล้วฉันไปอยู่ป่าอยู่เขาอันเหล่มคนเดียวไม่สนใจไม่ใช่ฉะนั้นนบีถึงบอกว่า
เวลาขอดุอาฮาซานะดุนยาก็ต้องดีอาคิเราะห์ต้องดีนั่นวิถีของเราก็คือคนที่เรียนศาสนาศึกษาศาสนานำอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราไปเป็นคนค้าขายก็ไม่โกงตาช่างเพราะเราบอกอัลลอฮ์บอกวัยรุ่นลินมุตอฟฟีฟีนอัลลอฮ์บอกอย่าโกงตาช่างนะเราไม่โกงที่เราไม่โกงเพราะเนื่องจากศึกษาจากอัลกุรอานจากฮะดีษมันก็ชะฟะไลซะมินนานบีว่าคนที่คดโกงไม่ใช่พวกนบีอัลลอฮ์อย่าต่อเลยเงาะได้กิโลละบาทโอ้ท่านนี้ได้กิโลละบาทเนี่ยนี่ไม่มายืนขายหรอกนี่โกหกไม่ต้องบอกเขาว่าจะได้กิโลเท่าไหร่มันไม่ใช่เงื่อนไขแต่วิถีของเราที่เราศึกษามาแล้วว่าศาสนาไม่อนุญาตให้เราโกงแต่ช่างเราก็ไม่โกงนี่คือผลพวงของการศึกษาอิสลามแล้วมันดีไหมบนโลกดุนยานี้ดีด้วยอัลลอฮ์ให้ริซกีอาคิเราะห์ล่ะผ่านเป้าหมายเราเห็นเด็กมาเรียนฮาฟิซแต่เราตอนนี้50 60แล้วนะตอนนี้อ่านอันฮัมดูยังแย่นะครับสมัยก่อนเรียกอันฮัมดูนะฮะโตอ่านอันฮัมดูหน่อยโตอ่านได้บอกโตอ่านฟาติฮะห์โตบอกซูเราะห์อะไรฟาติฮะห์คนสมัยก่อนเขาไม่รู้ซูเราะห์ฟาติฮะห์รู้ว่าอันฮัมดูฉะนั้นพอเขาเรียนศาสนาเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละมันจึงรอดพ้นจากทั้งดุนยาและอาเครอนี่คือเป้าหมายเพราะเราอายุเยอะแล้วจะไปเรียนปอนอก็ไม่ได้เราก็เรียนจากอินเทอร์เน็ตเรียนจากการฟังบรรยายพี่น้องมาฟังบรรยายตามงานต่างๆก็ครูบาอาจารย์เขาให้ความรู้นี่พี่น้องก็ศึกษาไปจำไปก็ไปปฏิบัตินี่ก็คือหนึ่งในการศึกษาอิสลามแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ทำไม่ได้คือการช่วยเหลือศาสนาไงซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นอาเลมได้ให้เป็นอาเลมถ้าเป็นผู้รู้ได้ให้เป็นแต่ถ้าเป็นผู้รู้ไม่ได้ให้เป็นผู้ศึกษาหาความรู้จากผู้รู้และถ้าเป็นนักเรียนหรือศึกษาไม่ได้ไปเป็นนักเรียนเขาไม่ได้ไปศึกษาเขาไม่ได้จงช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แสดงว่าวันนี้เนี่ยรบบานีจัดงานเราไม่มากันเลยเนี่ยตายไหมดร.อนัทนี่ปาดเหงื่อนะครับเพราะเราเนี่ยถูกสอนมาให้ช่วยเหลือศาสนาเราจะเป็นครูสอนฮาฟิซก็ไม่ได้เรียนฮาฟิซก็ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้มาออกร้านค้าตุเลงมาจากกรุงเทพมาออกร้านค้าให้ทั้งทุนทั้งกำไรนี่แหละช่วยเหลือศาสนาฮะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งของอิหม่ามติรมิซีมีพี่น้องสองคนนะครับอะคอวานพี่น้องสองคนอินดารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในสมัยอยู่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันน้องชายเนี่ยมหานบีแล้วก็มาเรียนหนังสือกับนบีส่วนพี่ชายอัลมุฮตาริฟุไปทำมาอาชีพขายนู่นขายนี่เสร็จแล้ววันหนึ่งพี่น้องทราบไหมครับชากาอัลมุฮตาริฟุปรากฏว่าพี่ชายที่ออกไปทำมาหากินเนี่ยมาชากามาร้องทุกข์อาคอฮุเกี่ยวกับน้องของเขาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องทุกข์กับหน้านบีไม่ไหวแล้วเอาเปรียบน้องฉันเนี่ยมาเรียนหนังสือกับนบีฉันทำงานงก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 ปรากฏว่าน้องชายเนี่ยเอาเปรียบไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวมาหานบีมาร้องทุกข์กับนบีนบีจ๋าน้องชายของฉันเนี่ยมาเรียนกับนบีส่วนฉันเนี่ยทำมาหากินยุติธรรมไหมดูนบีตอบนบีตอบเสร็จแล้วเนี่ยพี่ชายหงายท้องเลยนี่ภาษาผมเนี่ยไม่ได้หงายท้องจริงๆละอัลลากะตุซากูบิฮีหวังว่าที่ท่านไปทำมาหากินเนี่ยแล้วได้ริซกีเนี่ยอันเนื่องมาจากหรือด้วยเหตุของน้องชายของท่านมาเรียนศาสนาอุลามาก็เลยเอาหะดีษบทนี้มาอยู่ในเงื่อนไขการเพิ่มพูนริซกีใครที่อยากจะให้มีริซกีที่เพิ่มพูน
ให้ส่งเสริมช่วยเหลือคนที่เรียนศาสนาหรือช่วยเหลือศาสนาวันนี้พี่น้องมาหยอดกล่องกี่บาทก็ตามมาซื้อของมาซื้อหนังสือหรืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นรายได้ในการที่จะไปส่งต่อให้โรงเรียนหลังนี้ยืนต่อไปอีกหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องเนี่ยจะไปทำให้ริสกีของพี่น้องเพิ่มพูนขึ้นนี่คือความเข้าใจจากการเรียนศาสนาไงจากการที่เราศึกษาแล้วเมื่อเราศึกษาเราเข้าใจเราก็ปฏิบัติไม่ได้หมายรวมว่าทุกคนต้องออกมาด่าว่าซอฮาบะเคยถามท่านอบูบักขอโทษอบูฮุไรรออบูฮุไรรอทำไมนายจำฮะดีษเยอะจังอบูฮุไรรอคนเดียว 5,000 กว่าฮะดีษพี่น้องจำทั้งสายรายงานจำทั้งตัวบทอบูฮุไรรอบอกใช่สิที่ฉันจำเยอะเพราะท่านเนี่ยไปปลูกอินทผาลัมไปปลูกปาล์มไปปลูกข้าวโพดส่วนฉันเนี่ยอยู่กับนบีเป็นอาลุซูฟะอดบ้างกินบ้างแต่อยู่กับนบีครั้งหนึ่งท่านอบูฮุไรรอมาปารภกับท่านนบีนบีครับผมเนี่ยไม่ค่อยจำหะดีษนบีเลยนบีบอกเอาซาลาบันมาปูแล้วนบีก็นั่งเสร็จแล้วนบีก็สอนนบีก็ลุกขึ้นไปท่านอบูฮุไรรอก็เอาซาลาบันเนี่ยมาพันนะพันเหมือนอาจารย์นี่แหละครับพันแล้วอบูฮุไรรอบอกว่าตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยลืมคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่บทเดียวมุสตะยาบจะสังเกตว่านบีจะกินอะไรเหลือจะอะไรซอฮาบะจะวิ่งไปเอามากินเป็นบารอกัตเฉพาะนบีนะฮะนะพวกเราตุ๊กครูก็ไม่มีบารอกัตนะครับนะเฉพาะนบีอย่างเดียวนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าไงแสดงให้เห็นว่าการที่เราศึกษาหาความรู้และเข้าใจนำมาปฏิบัติมันส่งผลทำให้เราดุนยานี้ฮาซันะอาเครอฮาซันะช่วงเลือกตั้งจะถึงจะมีหรือเปล่าไม่รู้วันรอหัวอัลลัมท่านนบีบอกยังไงละนาตุลลออัลลอฮ์จะงดความเมตตากับบุคคลซึ่งอัรอชีวันมุสตาชีคนที่ให้สินบนและคนที่รับสินบนคนให้สินบนเขาเรียกซื้อเสียงมุรตาชีก็คือคนที่ขายเสียงถามว่าเราเข้าใจศาสนาเมื่อเข้าใจศาสนาเราก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครครับของนักการเมืองที่จะมาซื้อเสียงเราใครจะมาซื้อเสียงเราบอกว่าอานามุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมสสบางคนบอกอ้าวทำไมมุสลิมบางคนนั้นยังรับเลยก็มีแบบนี้อีกนะแต่เราก็บอกว่านั่นอีหม่านแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นพอเราศึกษาหาความรู้ศาสนามันมาแปลเป็นอะไรครับเป็นความนะครับเป็นพันภาคปฏิบัตินี่คือไวยะของศาสนาพี่น้องย้ำนะครับผมมีเวลานิดเดียวยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรักกันใครอย่ามาบังอาจให้เราแตกแยกกันนะครับเรามีคณะเดียวนะครับคณะที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลเรามีคณะเดียวใครอย่ามาแบ่งพี่น้องเรานะครับอย่าโดยเด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะเราเรียนศาสนายิ่งเรียนยิ่งรักพี่น้องเราเมื่อก่อนอัลลอฮ์เราก็ไม่ละหมาด5เวลาใช่ไหมแต่วันนี้เราละหมาด5เวลาทำไมวันนี้เราละหมาด5เวลาดันไปด่าคนที่ไม่ละหมาด5เวลาก็สมัยก่อนเราก็เป็นแบบนั้นทำไมอ่ะทำไมเราไม่รักพี่น้องเราอ่ะทำไมอ่ะครับนบีบอกว่ามันซลลาซลาตนะมันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนเราละหมาดวัสตักบะละกิบะละตนะและหันไปทางกิบะละตเดียวกับเราว่าอากาลาซาบีฮาตนากินสัตว์ที่เราเชื่อซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมอัลลาซีซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องคนที่เป็นมุสลิมได้รับเกียรติว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์และก็รอซูลใครจะมาด่าพี่น้องมุสลิมไม่ได้พี่น้อง
ี่น้องเคยเห็นหะดีษบทไหนนบีด่ามุสลิมบ้างครับมุนาฟิกอยู่แถวเดียวกับซอฮาบะห์นบียังไม่เคยไล่เลยมุนาฟิกออกไปสงครามเดิมกลับเฉยเดินไปกลางทางแล้วมุนาฟิกบอกกลับเฉยเลยนบีก็ยังไม่เคยไล่และนับภาษาอะไรกับพี่น้องมุสลิมที่เราไปด่าสาเสียเทเสียอาจารย์เขาดื่มเหล้าแล้วตกมุตัดไหมไม่ก็เตือนเขาสิบอกเขาหรือยังถ้าเขาไม่เลิกการดื่มเหล้าเป็นฮักกุลลอระหว่างเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราหมดแล้วเจอเขาทุกครั้งก็เตือนเขานี่คือเป้าหมายของการศึกษาถ้าพี่น้องศึกษาอิสลามเยอะขึ้นอ่านกุรอานเยอะขึ้นฮะดีษตามอัลลอฮ์ตามรอซูลแต่เกียรติพี่น้องของเราไม่บรรลุการศึกษาเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่มีฮะดีษกุรอานบทใดให้เรามาทะเลาะกันไม่เป็นไรครับพี่น้องจะมีสมาคมมีมูลนิธิมีอะไรแต่มีอะไรมีรบบานีมีศาสนูปถัมภ์เอาเลยแต่สิ่งเหล่านี้คือพี่น้องกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ถ้าไม่มีคำว่ามุสลิมต้องพี่ช่วยเหลือกันพี่น้องคงไม่มาที่เขาใหญ่เที่ยงเชื่อผมไหมล่ะแต่ทำไมพี่น้องมาเอาตังมาให้ด้วยซ้ำเอาของมาขายด้วยซ้ำดร.อนัทไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเอาเช็คไปคนละใบไม่มีนู่นเช็คอาจากอัลลอฮ์นู่นแล้วเราก็กลับบ้านด้วยความปิติยินดีเนื่องจากเรามาทำงานศาสนาฝากไว้นะครับพี่น้องผมบอกเวลานิดเดียวเนาะปีหน้าค่อยต่อเนาะนะปีหน้าเนาะไม่รู้เชิญหรือเปล่านะก็ไม่เชิญก็มานะฮะที่รับมานี่นี่นะไม่เชิญก็มานะครับแต่ปีที่แล้วไม่ได้มาไปบรรยายต่างจังหวัดแต่ปีนี้เนียดแล้วมานะครับพอบอกด็อกเตอร์นัดบอกผมจะมาเที่ยวงานด็อกเตอร์บอกคุยหน่อยอ่ะคุยหน่อยผมก็มีอามานะนะคุยนิดเดียว เดี๋ยวเข้าเวลาอัสัดแล้วนะครับก็ตามนั้นเนาะนะครับวะบิลลาฮิตาวฟีกวันทิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เวลาของเราคงหมดนะฮะถึงแค่นี้แต่ว่าที่สำคัญคือต้องเรียนศาสนาและท่านจะรู้ว่าไม่มีความสุขอ่ะดุนยานี้ก็มีความสุขอาคิเราะห์ก็มีความสุขและเราไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะดูถูกเรานะครับเพราะเราอยู่กับอัลเลาะห์ใครจะดูถูกเราใครจะดูถูกก็ปล่อยเขาไปบางทีเขาบอกไอ้นี่เรียนศาสนาเดินมามองหัวจดเท้าเลยนะครับโอ้เรียนศาสนาไม่ได้เรื่องนะไม่ทําหากินบรรยายก็รับซองอย่างเดียวเลยเหมือนกับว่าผมได้โดนเยอะนะโดนเยอะแต่ไม่ได้มาพูดหรอกว่าไปไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับเพราะวันที่อัลลอฮฺให้เนี่ยเป็นวันที่เรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งชี้ให้เห็นในความจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญนี่คือความสอบัตนะครับวันนี้เราต้องสอบัตเยอะๆนะที่พูดมาทั้งหมดนี้มีหลายเรื่องนะครับแต่ที่แน่ๆคือสอบัตในการที่จะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺเราอดทนได้ไหมถ้าอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดสถานที่ใดถ้าเราอดทนได้นะครับเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่บางคนก็บอกให้อดทนนะแต่เราไปบอกอาจารย์เนี่ยอดทนอาจารย์หูแดงอ่ะนะเราบอกแต่เวลาเราโดนเนี่ยเรากลับหูแดงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อิสลามเนี่ยต้องพูดแล้วทําได้พูดทําไม่ได้อย่าพูดวันนี้เราก็มาพูดกันเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อปฏิบัติให้เรานั้นยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้มีความมั่นใจผมเชื่อว่าทั้ง4ท่านบนเวทีนี้และอีกหลายๆท่านเนี่ยคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะบอกผลกันว่าต้องเรียนศาสนาเถิดแล้วท่านจะปลอดภัยดุนยานี้ก็ปลอดภัยอาคิเราะห์ก็ปลอดภัยเพราะมนุษย์ไม่ได้ให้อะไรแก่เรานะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับโรงเรียนสถาบันครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้เผยแพร่ศาสนาทุกๆคนเนี่ยจงเผยแพร่ด้วยความมั่นอกมั่นใจเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรียกร้องสู่อัลเลาะห์จริงๆนะอย่าไปหวังสิ่งอื่นนะครับอย่าไปหวังนู่นหวังนี่ที่มีความหวังนอกเหนืออัลเลาะห์เนี่ยก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะมุ่งหวังเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ว่าความที่ว่าเรารักกันฉันพี่น้องที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแสดงแอกให้แสดงให้เห็นได้มั้ยนะความรักกันที่อัลเลาะห์บอกกับเราเนี่ยในความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ย
รักกันจริงๆได้ไหมอย่างไรด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับก็คิดว่าเวลาของเราคงหมดแล้วแล้วโอกาสหน้านะครับก็จะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะฮะในโรงเรียนนี้ความจริงก็ไม่ต้องรอปีนึงนะว่างๆก็แวะมาได้นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นโรงเรียนผมก็แวะไปได้กินกาแฟกันอะไรมันก็ไม่ว่าแล้วนะครับรอปีหนึ่งเดี๋ยวไม่เจอกันเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าคงจะพบกันโอกาสต่อไปครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์